สวัสดีครับทุกคนผมลุงพัทนะครับอยากจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยระหว่างถ่ายทำเนี่ยเสียงผมไม่ไหวเลยต้องมาอัดเสียงแยกอีกทีนึงนะครับแล้วในวันนี้ผมจะมาทำอะไรนะหรอดูจากเมมโมรี่แล้วก็สิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้เอาละกันครับโอ้ให้ตายเขาเว้ยโหลดช้าเป็นบ้าเลยสงสัยคงต้องใช้การตัดต่อช่วยแล้วล่ะครับไปปั๊บเป็นไงครับเร็วขึ้นเยอะเลยตัดต่อแป๊บเดียวเสร็จแล้วเห็นไหม 100% แล้วเนี่ยก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Final Verdict นี่ในส่วนนี้ครับเราอยู่กับ Axiom of the End เป็นสถานที่ที่ใช้ในการปลดล็อกเพลงทั้งหมดในแพ็ค Final Verdict นี้นั่นเองซึ่งบอกได้เลยนะครับว่ามันจะเป็นคีย์สำคัญทั้งเกี่ยวกับเนื้อเรื่องทั้งอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เราต้องปลดล็อกในแพ็คนี้เนี่ยจะมาจากอินเทอร์เฟซนี้ทั้งหมดแหละครับถัดมาจะเป็นการเลือก difficulty ของเพลงแต่ละเพลงที่เราอยากจะปลดล็อกเราสามารถเลือกได้ทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะครับซึ่งเอาจริงๆเถอะเราจะเลือกอะไรไปก่อนก็ได้เพราะว่ายังไงมันก็เปลี่ยนได้อยู่ดีแหละการปลดล็อกเพลงแต่ละเพลงจะต้องผ่านการทำสำเร็จ challenge ทั้งหมด3อันซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยก็จะมี challenge ที่แตกต่างกันออกไปทั้งยากง่ายปะปนกันไปในแต่ละเพลงนั่นเองเพื่อเพิ่มความท้าทายด้วยนะครับแล้ว Axiom of the End เนี่ยมีเพลงที่เราสามารถปลดล็อกได้อยู่ที่เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังแล้วกันและในส่วนต่อมาผมจะเริ่มทำการปลดล็อก challenge ของเพลงที่1ล่ะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้างที่แน่ๆเทมเพลตไทลิสือเนี่ยหยิบมาก่อนแล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเราจะแบ่ง challenge เป็นทั้งหมด3อันตามที่ขึ้นให้ตรงหน้าจอเลยโดยเรามาเริ่มกันเลยกับอันที่1อันที่1เนี่ยคือการที่เรานั้นเล่นเพลงอะไรก็ได้โดยที่ใช้ Tempest Tyrisu แต่เราไม่ต้องกดนะเข้าไปแล้วก็ปล่อยตายเลยจนแล้วก็กด Retry ครับแค่นี้เองวิธีแรกง่ายๆจริงๆมันวิธีที่3แหละไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับตรงนี้เอาจริงไหมฮะทุกคนผมลืมเอาตอนกดรีทรายมาให้ดูว่ะขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรเรามาต่อกันกับวิธีต่อไปกันเลยดีกว่านั่นก็คือผ่านเพลงอะไรก็ได้ด้วย Tempest GateTempest Gate เท่านั้นนะอาจจะเลือกเพลงไม่ได้ยากมากก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงยากเสมอไปหรอกเพราะว่า Tempest Gate มันนรกมากไง ในที่นี้เนี่ยผมเลือกเป็นเพลง Sulfur นะครับเนื่องจากว่าเป็นเพลงที่ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเกินไปที1ได้ถึง2ไปแล้ว2ครับเหลืออีกอันสุดท้ายเท่านั้นเอาจริงไหมฮะใครจะทำรวบทีเดียวหมดทั้ง3อันเลยก็ได้นะแบบทำทั้ง3อันในเพลงเดียวเลยก็ได้นะแต่ว่าผมทำไม่ไหวครับก็เลยไม่เอาแล้วกันผมผ่าน Defection ด้วย Tempest Tyrisu ไม่ได้มาต่อกันที่ Challenge สุดท้ายกับเพลงแรกกันเลยนะครับโดยวิธีเนี่ยเราจะต้องเล่นเพลงฟรีที่ให้มาในแพ็ค Final Verdict นั่นก็คือ Defection เล่นให้ผ่านด้วยเกรดอะไรก็ได้อย่างที่บอกไปนะครับว่าความจริงเนี่ยเราจะทำรวบทีเดียวเลยก็ได้แบบว่าปล่อยเพลง Defection ตายปุ๊บแล้วก็รีทายใหม่เล่นมันให้ผ่านด้วย Tempest Tyrisu ไปเลยมันก็จะนับว่าเป็นทีเดียวเลยนะเอาจริงแต่ว่าอย่างที่บอกไปผมทำไม่ได้สิ่งที่ท่านกำลังจะได้เห็นต่อจากนี้เป็นฟุตเทจที่ผมเล่นได้โง่มาก
เนื่องจากว่าผมไม่เข้าใจชาร์ตนะครับผมงงชาร์ตมากเลยอย่างน้อยก็ผ่านแล้วนะแต่ว่าในส่วนต่อไปนะหรอถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นให้ภาพมันอธิบายดีกว่าครับและสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับ
ไม่รอดถ้าคุณเล่นผ่านได้ด้วยฮาร์ดเกตเนี่ยคุณก็จะได้มันมาเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านคุณก็ต้องเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนอโนมาลีทั่วไปแหละครับขอตัวไปเคลียร์แป๊บหนึ่ง 2,000 years later ฮ่าหลังจากผ่านเวลามาเนิ่นนานนะครับบอกเลยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเริ่มช่ำชองเริ่มชำนาญชาร์จมันขึ้นเริ่มจับทางออกละผมพูดได้เลยรอบนี้ที่ผมจะเล่นต่อไปนี้เนี่ยผมจะไปได้ไกลกว่าเดิมอย่างแน่นอนจะไปได้ไกลกว่ารอบแรกแน่นอนอ่ะฟังแล้วไม่เชื่อเหรอไปดูกันเลยสุดท้ายก็ตายอยู่ดีนี่หว่าเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรมาไกลมากที่สำคัญเลยคือปลดล็อกแล้วด้วยแหละ
ได้มันแล้ว Infinite Strife ของ Black Yu กับ Silomaru ในเมื่อเพลงมันสุดแจ่มขนาดนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีเหรอที่ลุงพัดจะไม่ลองอ่ะต้องลองเล่นสักหน่อยแล้วล่ะเข้าสู่ช่วงโบนัสฟุตเทเสียงยิ่งแผบอยู่ว่าจะไม่พูดขอพูดหน่อยโคตรบ้าเลยอะไรวะเนี่ย